สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนครับวันนี้ผมพามาลงอยู่ใกล้ๆครับอยู่ด้านล่างนะงานขุดบ่อครับแบบนี้ดูนี่เลี้ยงกันเลยครับเอาใจแฟนๆซานี่ครับรถขุดสัญชาติจีนครับเนี่ยสวยๆครับดูรถดำดูเลี้ยงกันเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูมา4คันครับเนี่ยตรงจุดนี้นะครับ4คันยังแจมครับสุดยอดเลยครับดูสวยๆครับนำมาฝากสมาชิกที่ชื่นชอบรถก่อสร้างครับนะรถปุตตีนะครับ10ล้อดำครับอยู่ตรงนี้เองเรียงกันครับสวยๆครับโอ้ยดูครับเนี่ยรุ่นเดียวกันเลยครับซานี SY 2154ครับตัวนี้เป็นตัวซุปเปอร์ครับจับให้แบบเรียงแบบนี้สวยๆนะครับแฟนๆซานี่น่าจะถูกใจครับมารอฮะอ่ะมาดูคันไหนจะออกตัวก่อนนี่ครับสวยๆครับนำมาฝากเนาะเดี๋ยวผมถอยมานะครับเพราะว่ามุมนี้มันจะได้3คันลวดครับแล้วก็ไม่ย้อนแสงด้วยครับถ้าหลบมาด้านหลังนี่ก็แสงแยงตานี่ออกไปแล้วครับ10ล้อนี่ครับทีมงานนี้รถสวยๆครับอู้เท่าแจนะเท่าแกครับเท่าแกจัดมาครับนี่อยู่บ่อนี้6คันนะครับทีมงานนี้ครับอยู่ด้านบนด้านบนอีก2ครับด้านล่าง4คันครับ1 2 3แล้วก็อีกคันที่อยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวให้ดูครับฝั่งนี้ครับนี่ครับคันนี้ครับเห็นไหมมองฝั่งนี้ก็จะได้เห็นทั้งหมดเลยเสียดายจริงๆครับเนี่ยเมื่อกี้ผมยังเห็นตัวเกรเดอร์ครับโทมัสสูอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวเราวนดูสักรอบสองรอบนะครับเสียงอาจจะไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าอยู่ห่างจากจุดบริเวณที่ผมนั่งก็400เมตรครับ400เมตรแล้วเดี๋ยวผมมีภาพมุมต่ำให้ดูอีกครั้งเนาะนี่ครับรถคุปสัญชาติจีนครับขายดีครับซานี่ครับนะใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ซานี่ไทยยนต์นะครับครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ซานี่ไทยยนต์นะครับสำหรับเจ้าสเปคคันนี้ผมเคยได้รีวิวครับนะไปหลายคลิปแล้วนะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลครับของมิตซูบิชิครับซีซูครับนี่พร้อมเทอร์โบนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนครับดูพิกัดการทำงานก็22ตันครับปุ้งกี้ที่เห็นก็ 0.93 คิวครับแจ่มๆเลยครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับก็อยู่ด้านบนนี่เห็นแต่รถ10ล้อเห็นแต่หลังคาวนเวียนเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเนี่ยคลิปนี้ก็เวลาแบบนี้ครับมันกระตุกกระตุกนะครับมือบังคับยากเหมือนกันที่ต้องกดนะครับอันนี้ก็อยู่ไม่สูงนะครับประมาณ15เมตรครับโดยประมาณถ้าผมชอบมุมนี้ครับมันสวยเพราะมาเรียงกันแบบนี้เอาใจสายๆแดดแก่ๆครับเข้าไปใกล้ๆเนาะประมาณครับประมาณนี้เรียงกันไปแล้วก็ลาไปพร้อมกับทีมงานเลยเนาะนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ